ล้วคือชอบวิวเขาอยู่แล้วค่ะคือเป็นคนชอบภูเขาอยู่แล้วแต่ว่ามันจะดีตรงที่ว่าถ้าเราขึ้นมาชั้นสูงปุ๊บเนี่ยเราเห็นทั้งสองด้านเห็นทั้งเขาทั้งทะเลมันก็โอเคแล้วก็อันนึงเลยคือตัวทำเลของโครงการน่ะมันอยู่ในจุดที่แบบหนึ่งจะแออัดไหมก็ไม่แออัดแต่ถามว่าจะไกลเกินไปไหมมันก็ไม่ไกลเกินไปก็เลยมองว่ามันก็น่าจะเป็นจุดที่เหมาะสมเนาะก็ตกใจเหมือนกันนะครับเข้ามาครั้งแรกก็ไม่นึกเลยว่าแบบเขาจะจัดตรงส่วนนี้ที่เป็นห้องเทียเตอร์ที่แบบให้กับคนที่นี่นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นเด็กๆหรือว่าครอบครัวก็คงชอบนะฮะมีเวลาเสาร์อาทิตย์ก็มาอยู่ตรงนี้มีความสุขตรงนี้นะครับผมก็คิดว่าก็เป็นอะไรที่เขาจัดตรงนี้ไว้ให้เนี่ยก็โอเคครับก็ถือว่าชอบนะฮะที่ชอบอีกอย่างหนึ่ง facility ส่วนกลางก็ตรงที่ว่ามีห้อง library room กับห้องคิดโซนใกล้ชิดกันติดกันสามารถที่จะเวลาลูกมาเล่นมานั่งเล่นคุณแม่ก็นั่งอ่านหนังสือในห้องนี้แล้วก็ดูแลได้ใกล้ชิดนะคะค่ะเป็นอบอุ่นดีค่ะเด็กก็สามารถเล่นได้เรื่อยๆเราก็นั่งอ่านหนังสือไปดูเด็กไปอะไรเงี้ยค่ะค่ะตรงนี้ค่ะที่ชอบที่ว่าเอามาเอาห้องมาติดกันถ้าในแง่ของการลงทุนในแง่ของธุรกิจเนี่ยมันเป็นจุดที่โตเร็วเราก็เลยมองในแง่ที่ว่าสมมุติถ้าเกิดเราไม่มาพักเองแต่ว่าเราลงทุนมันก็น่าจะเป็นจุดที่เหมาะสมข้างในห้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตกแต่งอะไรทั้งหมดเนี่ยโทนสีหรือว่าอะไรพวกนี้ถูกใจหมดเลยอะค่ะพวกเฟอร์นิเจอร์หรือว่าการตกแต่งทุกอย่างแล้วก็ส่วนกลางเนาะที่สำคัญมีครบมีทุกอย่างตอบโจทย์ได้เลยญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นจะชอบมากเพราะว่าเหมือนบ้านเขาอะค่ะเหมือนเขาได้อยู่บ้านจริงๆน่าจะเป็นออนเซ็นนะคะค่ะเพราะว่าดูจากคอนโดอื่นไม่เคยเจอค่ะเป็นอะไรที่ญี่ปุ่นมากๆค่ะถ้าญี่ปุ่นนี่ก็คือต้องมีออนเซ็นนะคะวิวสวยสายขวาทั้งภูเขาทั้งทะเลแล้วก็นี่มาถูกใจเนี่ยไอ้ฟิตเนส